โคสิโก้โคสสปิริตกล่าวขอบคุณบิ๊กออสหลังหมดวาระนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจบดราม่าใครไม่อายผมอายไทยลีกคัมแบ็กโค้ชแบนควงวีรเทพป้อมพันธ์อดิศักดิ์ไกรสอนพาทรูแบงกอกยูไนเต็ดดวลทีมเก่ากิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดธนวัฒน์กวินฟิตแล้วพร้อมช่วยกิเลนพยองบู๊แข้งเทพศึกบิ๊กแมตช์ไทยลีกนัดฟลายเดย์ไนท์ค่ำคืนวันนี้ทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยครับศึกฟุตบอลลีกไทยลีกเล็ก2คัมแบ็กกลับมาวาดลวดลายให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้รับชมกันอีกครั้งนะครับหลังเบรกให้ทีมชาติไทยไปลุยศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ราวๆ1เดือนเต็มเลยครับเกมฟลายเดย์ไนท์นะครับเวลา 19:00 นที่สนามธันเดอร์โดมครับเมืองทองยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของจ่าฝูงทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับแน่นอนว่าทุกสายตาต่างจับจ้องกับการกลับไปเยือนทีมเก่าของเจ้าเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์ครับที่เพิ่งกลายร่างจากกิเลนพยองไปเป็นแข้งเทพมาหมาดๆแต่จริงๆนะครับนักเตะทั้ง2ทีมหลายคนก็เคยเล่นให้ทั้งเมืองทองหรือว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับฝั่งทางทรูแบงคอกยูไนเต็ดเนี่ยก็อาจจะมีอดีตขุนพลกิเลนพยองเยอะหน่อยนะครับไล่ตั้งแต่โค้ชแบงทศวรรณศรีปานเองก็เคยเป็นเฮดโค้ชพาทีมกิเลนพยองคว้าแชมป์ไทยลีกเมื่อปี2016นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ทัพกิเลนพยองคว้าแชมป์ลีกสูงสุดมาครองได้สำเร็จนะครับหรือจะเป็นอดีตนักเตะเก่าอย่างพิรพัฒน์นชัยยาทศวรรษลิ้มวรรณะเสถียรสุพันธ์ทองสงปฏิวัติคำไหมบุญทวีเทพวงศ์เชวัตศรีนาวงศ์อดิศักดิ์ไกรสอนนะครับล้วนเคยเล่นให้ทัพกิเลนพยองมาทั้งสิ้นครับนั่นทำให้สิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุดในเกมนัดนี้ก็คงหนีไม่พ้นการยนต์ฝีเท้าของเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่ฟิตแล้วก็มีลุ้นลงสนามในเกมนัดนี้ครับนับตั้งแต่หมดสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้เมื่อปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับเมืองทองยูไนเต็ดแต่ว่าธนวัฒน์เองไม่ได้ลงสนามให้กับทีมกิเลนพยองเลยนะครับเนื่องจากว่าเวลาส่วนใหญ่ของเจ้าตัวก็คือการเรียกความฟิตในยิมแล้วก็เรียกความฟิตในสนามฝึกซ้อมเท่านั้นนะครับแต่ในช่วงปิดเล็กแรกที่ผ่านมานะครับเจ้ากันก็เริ่มลงสนามในเกมอุ่นเครื่องให้ทีมกิเลนพยองมาบ้างแล้วนะครับนี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นเขาลงวาดลวดลายในศึกไทยลีกครั้งแรกซึ่งธนวัฒน์ก็บอกนะครับว่าร่างกายตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากที่ใช้เวลาฟื้นฟูมานานพอสมควรนะครับตอนนี้ก็สลัดอาการบาดเจ็บต่างๆได้เป็นปลิดทิ้งแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่เมืองทองมา6เดือนแล้วนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่นักฟุตบอลทุกคนต้องการคือการลงสนามเพื่อแสดงผลงานของตัวเองออกมานะครับซึ่งตลอดระยะเวลาหลังจากย้ายมาที่นี่นะครับตัวเขาเองพยายามดูแลตัวเองแล้วก็พยายามทำเต็มที่ครับเพื่อกลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับเพราะว่าเจ้าตัวอยากกลับมาเล่นฟุตบอลที่ตัวเขารักให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ครับตัวเขาเองก็พร้อมลงสนามแล้วนะครับก็อยากจะใช้ศักยภาพทั้งหมดตอบแทนความไว้วางใจของสโมสรนะครับตอนนี้ก็ต้องการกำลังใจจากแฟนเมืองทองด้วยนะครับดังนั้นเขาจะพยายามสุดความสามารถครับเพื่อพาทีมชนะในทุกเกมครับส่วนจะฟอร์มดีแค่ไหนแล้วก็จะสามารถผิดหลุมดำที่วิเทพทิ้งไว้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็จะได้รู้กันส่วนอีกหนึ่งคนที่แฟนบอลหลายคนคิดถึงมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์ครับผู้รักษาประตูหุ่นรูปงามนะครับที่ได้รับบาดเจ็บไปนานเลยนะครับตอนนี้ก็เรียกออฟฟิศกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในเล็กแรกนะครับทางเมืองทองไม่ได้ส่งชื่อกวินลงเล่นในไทยลีกนะครับทำให้เจ้าตัวก็กลายเป็นหนึ่งในสตาร์โค้ชของทีมแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ได้ทำงานกับสโมสรในการเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยเขาก็ได้มีการเรียกความฟิตส่วนตัวกลับคืนมาให้ได้นะครับแล้วก็ในช่วงปิดเล็กแรกก็มีโอกาสลงเฝ้าเสาเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงฟุตบอลนักพิเศษนะครับที่เจอกับคาซูเร่ซัปโปโรนะครับก็มีโอกาสได้ลงเฝ้าเสาประมาณ45นาทีด้วยครับซึ่งตอนนี้เชื่อว่าเจ้าตัวก็สภาพร่างกายพร้อมแล้วนะครับทำให้เมืองทองใส่ชื่อกวินลงเล่นในไทยลีกเล็ก2เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจะได้ลงเฝ้าเสาเลยในเกมค่ำคืนนี้หรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันไปครับส่วนความพร้อมทั้ง2ทีมนะครับไปเริ่มกันที่เมืองทองเจ้าบ้าน5เกมหลังสุดเดียวชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับนัดนี้มิลอสโจซิกรวมไปถึงอุทัยบุญเหมาะคู่กุนซือคู่ของทีมกิเลนพยองนะครับก็จะได้วิชาอุทราเจริญศักดิ์วงกรนะครับกลับมาจากทีมชาติไทยในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะครับเชื่อว่าทั้ง2น่าจะออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงส่วนแนวรับก็ได้อีแชซองนะครับกองหลังเกาหลีใต้มาผลิตกำลังนะครับแล้วก็ได้สถาพรแดงสีแบ็กซ้ายตัวเก่ามาเสริมทัพเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคาดว่านะครับ
ทางชองโคตบินลงกับอีแชร์ซองนะครับจะได้ออกสตาร์ทเป็นคู่เซนฮาร์ฟร่วมกันนะครับฝั่งขวาก็จะได้พิซองโดฟิตกลับมาช่วยทีมเช่นเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายน่าจะเป็นสถาพรแดงสีที่มีประสบการณ์แล้วก็ลงเล่นในตำแหน่งนี้ครับส่วนด้านกลางนะครับนอกจากพิชาอุทราแล้วก็เจริญศักดิ์แล้วนะครับอาจจะได้เห็นการรินถาวรศักดิ์นะครับย่างชิงตำแหน่งกับเจ้าการธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรในการลงสนามในเกมนัดนี้นะครับส่วนตัวรุกนะครับมีวิลเลียมพ็อปหายกลับมาแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็เป็นสเตฟานเชโปวิชนะครับที่พร้อมออกสตาร์ทลงไล่ล่าตาข่ายครับข้ามไปที่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดของโค้ชแบนนะครับฟอร์มในช่วงปลายเล็กแรกต้องบอกว่าแผ่วมากๆนะครับเพราะว่าไม่ชนะ3นัดติดต่อกันในเกมตกค้างก็แพ้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาด้วยนะครับทำให้นำห่างปราสาทสายฟ้ารองจ่าฝูงเพียงแค่4แต้มเท่านั้นนะครับเกมนี้โค้ชแบนทศวรรณศรีปานนะครับจะคุมทีมเจอกับทีมเก่าแต่ก็จะได้นักเตะตัวหลักลงสนามครบครันนะครับมีเพียงทางทิพันพ่วงจันทร์เท่านั้นนะครับที่มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนผู้สาประตูปฏิวัติคำใหม่ที่ทำผลงานดีกับทีมชาติไทยน่าจะลงเฝ้าเสานะครับส่วนแนวรับก็น่าจะเป็นสุพันธ์ทองสงแล้วก็อิวตันกรคาเวสโดยมีวิงแบ็กอย่างพิพัฒน์นชยาแล้วก็นิติพงศ์ศิลานนท์นะครับคอยประจำการส่วนด้านกลางก็มีวิเทศป้อมพันนะครับน่าจะออกซ้ายไปสู่ตัวจริงทันทีเลยนะครับเจอกับทีมเก่านอกจากนี้ก็มีทศวรรษลิมวันนัสเถียรรวมไปถึงบราซิลจาราดีที่ต้องชิงตำแหน่งกับโปก้าอนันต์นะครับส่วน3ตัวรุกน่าจะเป็นมามุตเอ็ดลุงรัตภูมิจันทึกรวมไปถึงวินเล่นโมต้าโดยมีอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับอดีตดาวยิงของเมืองทองเป็นตัวสแตนด์บายข้างสนามครับสถิติการเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับก็ต้องบอกว่าสูสีกันมากๆนะครับเมื่อทูแบงคอกเอาชนะ2นัดเมืองทองชนะ1นัดแล้วก็เสมอกันไป2นัดการเจอกันเกมล่าสุดในเลขแรกนะครับทั้งคู่เสมอกันมา 0-0 นะครับก็ต้องมารอดูว่าเกมนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับติดตามรับชมกันนะครับเมืองทองเจอกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเวลา 20:00 ตรงนะครับก็สามารถสมัครรับชมการถ่ายสดทางแอปพลิเคชัน AS Play True ID รวมไปถึง 3BB กันได้เลยครับเรื่องต่อมาไปที่เรื่องของโค้ชซิโก้ครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยครับก็ได้ออกมาจบดราม่าประเด็นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับระหว่างตัวเขาแล้วก็พลตำรวจเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงครับโดยโค้ชซิโก้นะครับได้มีการโพสต์ข้อความใน Instagram ส่วนตัวนะครับเพื่อขอบคุณบิ๊กออสอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับที่เพิ่งหมดวาระหลังบริหารงานมา8ปีเต็มนะครับโดยโค้ชซิโก้นะครับเคยพาทีมชาติไทยครองความยิ่งใหญ่ในอาเซียนครับด้วยการพาทีมประพักช้างศึกเนี่ยคว้าแชมป์ฟุตบอล AFF Suzuki ครับ2สมัยติดต่อกันนะครับพร้อมกับพาทีมชาติไทยทะลุผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีเลยครับจากนั้นนะครับผลงานของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเก็บได้เพียงแค่1แต้มในยุคของโค้ชซิโก้นะครับในเกมที่เสมอกับออสเตรเลียไป 2-2 นะครับก่อนที่นัดที่7นะครับทีมชาติไทยจะบุกไปแพ้ญี่ปุ่น 4-0 ครับเป็นการการันตีตกรอบคัดเลือกต่อมานะครับโค้ชซิโก้ก็พาลูกทีมกลับไปยังประเทศไทยนะครับก่อนที่จะประกาศลาออกจากตำแหน่ง Head Coach เพื่อรับผิดชอบผลงานของทีมนะครับต่อมาทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุค ของ Big Oz ก็ได้มีการแต่งตั้งมิลวานลาเยวัชกุนซือชาวเซอร์เบียเข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับหลังจากที่โค้ชซิโก้ลาออกนะครับก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์บิ๊กออสในหลายๆประเด็นนะครับซึ่งบิ๊กออสก็ได้มีการตอบคำถามนักข่าวนะครับแล้วก็มีการพูดวลีเด็ดอย่างใครไม่อายผมอายนะครับจนกลายเป็นคำที่ติดตัวบิ๊กออสมาตลอดแล้วก็เป็นสิ่งที่แฟนบอลตึงใจมาจนถึงปัจจุบันครับล่าสุดโค้ชซิโก้นะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความอำลาบิ๊กออสว่ามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่โก้ได้เคยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในยุคของพี่ออสโก้ขอบคุณที่พี่ออสเคยสนับสนุนในการทำงานของโก้เสมอวันนี้พี่ออสได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแล้วโก้ขอขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างครับด้วยความเคารพก็ถือว่าเป็นสปิริตที่ดีมากๆสำหรับโค้ชซิโก้แล้วก็เป็นการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษมากนะครับในการกล่าวขอบคุณบิ๊กออสนะครับซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ถือว่าดีนะครับบิ๊กออสก็หลังจากที่โค้ชซิโก้ลาออกก็ไม่ได้ถือสาโค้ชซิโก้ก็ยังมีการพูดคุยกันบ้างในวาระสำคัญนะครับก็ถือว่าเป็นภาพสวยงามของวงการฟุตบอลไทยนะครับเมื่อบิ๊กออสอำลาตำแหน่งไปคนที่เคยทำงานด้วยอย่างโค้ชซิโก้ก็มากล่าวขอบคุณแบบนี้นะปรบมือให้โค้ชซิโก้จริงๆครับ